รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการปฏิบัติงานโครงการหนึ่งก็คือโครงการสังฆพัฒนาวิชาลัยโดยโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญในการที่นำพระสงฆ์ผู้มีจิตอาสาในการพัฒนาสังคมไปติดตามและไปดูงานการพัฒนาสังคมและการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ที่ทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญที่เราจะได้มีโอกาสได้เห็นพระสงฆ์ทำงานในการที่จะช่วยเหลือสังคมในการให้ความสงเคราะห์แก่สังคมอย่างยั่งยืนดังนั้นโครงการนี้มีความสำคัญและเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับอริยสัจเป็นอรหันต์ข้ามวัฏฏะสงสารโดยมีวันปฐมของพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการสังฆพัฒนาวิชาลัยเราเรียกว่าโครงการพัฒนาสัมมาชีพเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนที่จังหวัดน่านมีพระสงฆ์แกนนำซึ่งเข้าร่วมเวทีของเราไปขับเคลื่อนต่อณขณะนี้เนี่ยไปเสริมสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านได้หลายครัวเรือนโดยมีวัดที่เป็นศูนย์ในการขับเคลื่อนงานโครงการสัมมาชีพที่ว่าเนี่ยจำนวน5วัดในเขตจังหวัดน่านซึ่งประสบความสำเร็จมากในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่เราไปขับเคลื่อนตอนนี้มีทีมงานที่เราเรียกกันว่าทีมงานพระธรรมทูตสุขภาวะได้ลงพื้นที่ทำไมถึงใช้คำนั้นครับที่เราใช้คำว่าพระธรรมทูตสุขภาวะเพราะคนเหล่านี้จะเป็นคล้ายๆอสมแต่เป็นอสมของพระสงฆ์แล้วลงไปทำหน้าที่ในการเยียวยาชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องป่วยติดเตียงเรื่องคนแก่เรื่องผู้สูงอายุขาดคนดูแลพระกลุ่มนี้ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วจะลงไปดูแลทำหน้าที่ใกล้ๆอสมครับส่วนที่จังหวัดตรังขณะนี้มีการริเริ่มโครงการที่เราเรียกกันว่าอารคยศาลาสถานพยาบาลสถานพุทธพยาบาลเนี่ยนะที่ถึงอารคยศาลาใช่สมัยของโบราณใช่ใช่ใช่ขณะนี้มีผู้ดำเนินการแล้วและได้ผลแล้วแล้วก็มีจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พลังที่เราเรียกว่าพลังบวรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีสิ่งแรกที่เราพยายามให้ประสงค์นักพัฒนาได้ตื่นตัวก็คือต้องรู้เท่าทันสถานการณ์รู้เท่าทันประเด็นอ่อนไหวของสังคมรู้เท่าทันสังคมแล้วจับประเด็นเหล่านั้นมาเป็นประเด็นที่เราสามารถจะเข้าไปถ้าหากมันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเราสามารถที่จะพูดแบบตรงไปตรงมาก็คือสามารถปรีเข้าไปแก้ปัญหาให้กับสังคมได้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการไม่ปล่อยให้ชาวบ้านเขาคิดเองจากสื่อสารมวลชนที่เห็นใช่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 อันนี้เป็นกระบวนการแรกก็คือต้องให้พระสงฆ์รู้เท่าทันสถานการณ์จับประเด็นปัญหาแล้วไวต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านให้ได้การที่พระสงฆ์สามารถที่จับประเด็นปัญหาได้เร็วแล้วเข้าไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้เร็วเนี่ยผลดีก็คือชาวบ้านรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจมีความไว้วางใจเกิดความศรัทธาตั้งมั่นในตัวพระสงฆ์เพราะฉะนั้นข่าวสารข้อมูลอะไรที่จะมาถาโถมก็มาทำให้ไม่สามารถทำให้ชาวบ้านมีความศรัทธาคลอนแคลนในตัวพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้
มันถึงเวลาแล้วล่ะที่พระสงฆ์เราเนี่ยจำเป็นจะต้องมาทำหน้าที่นอกจากการทำหน้าที่หลักคือการปกครองหรือการทำงาน6ด้านของคณะสงฆ์ที่มีอยู่โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ของเราเป็นรูปแบบพีระมิดวันนี้เนี่ยพระสงฆ์นักพัฒนาต้องมาทำหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของพีระมิดนี้ในแนวราบโดยการมาเป็นพลังในการทำให้การบริหารงาน6ด้านเนี่ยเกิดมรรคผลเกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นความตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะพระสงฆ์นักพัฒนาของพระสงฆ์เราเนี่ยมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพราะการทำงานในหน้าที่ของพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นการช่วยลดระยะห่างระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านทำให้เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านได้มากยิ่งขึ้นและนำไปสู่ความเข้มแข็งของคณะสงฆ์ในโอกาสต่อไปท่านอาจารย์ได้มาเห็นบรรยากาศอย่างนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับโอ้ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง อันนี้คือวิสัยทัศน์ของท่านพระครูปริยัติวโรภาสเจ้าวาดวัดดงตะขบท่านมีแนวคิดดีมากคือท่านไม่ว่างเว้นกิจกรรมในรอบ1ปีทุกเดือนมีกิจกรรมตลอดแล้วก็ท่านเปิดวัดให้เป็นพื้นที่บุญอย่างเดียวไม่พอเป็นพื้นที่ที่ให้ชาวบ้านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองส่งเสริมสัมมาชีพให้กับชาวบ้านหัวใจสำคัญของปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเรื่องสัมมาชีพเพราะเรามีปัญหาประเทศเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมแห่งสัมมาชีพและหลวงพ่อเจ้าอาวาสวันนี้ท่านทำได้ดีมากเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนบอกว่าศาสนาพุทธของเรานี้จะเสื่อมลงนั้นต้องอาศัยเหตุ5ประการ1ไม่เคารพไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่เคารพไม่ศรัทธาในพระธรรมไม่เคารพไม่ศรัทธาในพระสงฆ์ไม่เคารพไม่ศรัทธาในพระไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาและไม่เคารพไม่ศรัทธาในกันและกันชัดเจนไหมครับท่านทั้งหลายถ้าเหตุ5ประการนี้เกิดขึ้นในแวดวงพุทธศาสนาแวดวงการคณะสงฆ์เมื่อไหร่จุดเสื่อมถอยจุดเสื่อมศรัทธาจุดวิกฤตศรัทธานั้นย่อมบังเกิดขึ้นอย่างเช่นณปัจจุบันนี้เราจะไปโทษพุทธบริษัท4ก็ไม่ได้เราต้องมองตัวเราดังนั้นเราจะพัฒนาอะไรเนี่ยเราต้องพัฒนาตนเองก่อนว่าเราจะให้เขาศรัทธาเราเคารพศรัทธาในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาไหมเรานำหลักศีลสมาธิปัญญานั้นไปสู่การปฏิบัติพัฒนาตนหรือไม่ตรงนี้มันต้องเริ่มที่เราก่อนเหมือนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระปิยมหาราชท่านพระองค์ท่านมีพระบรมราโชวาทไว้ว่าจะพัฒนาประเทศไทยต้องพัฒนาที่บุคคลก่อนด้วยการศึกษาดังนั้นเราจะพัฒนาสร้างเครือข่ายอะไรก็ตามทีเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการปกป้องว่าจะเป็นภาครัฐหรือพระพุทธศาสนาเป็นต้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนพัฒนาตัวเราเองก่อนอย่างน้อยเราต้องพัฒนาให้เราท่านทั้งหลายนี้มีความเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปสู่การปฏิบัติในพระสงฆ์ให้เกียรติให้ความเคารพในการและการอาวุโสพันเตถ้าเราสร้างเครือข่ายดังกล่าวนี้ได้ผมเชื่อมั่นว่าโครงการพัฒนาวิชาไรนี้ก็จะประสบความสำเร็จสำเร็จผลตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นคือเขาจะเกิดสุขภาวะโดยเฉพาะจะทำให้ประเทศไทยเรานี้นะครับเป็นไปตามนโยบายภาครัฐว่าจะเรื่องความพอเพียงเรื่องการมีวินัยเรื่องสุจริตนะครับและก็เรื่องจิตอาสายิ่งวิกฤตมากเท่าไหร่เรามีจิตอาสามากเท่านั้นมันก็จะสามารถป้องกันแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยสังคมสงฆ์ไทยได้อย่าเอาวิชาเราดูถู
พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาสมมุติขึ้นมาว่าเป็นสาวกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นผู้ทำวิจัยมาดีแล้วเพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์สมัยเนี้ยต้องเป็นวัดแบบพระพุทธเจ้าที่กำหนดไว้เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธเจ้าอยากได้คืออยากได้ยังไงพระที่สมรวมกายวาจาใจไม่ทำตัวฟุ่มเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่ทำตัวเอาแต่ได้แต่ต้องมีให้บ้างนะตอนนี้พระภิกษุสงฆ์ทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้สร้างศรัทธาให้กับตัวเองมากเท่าไหร่นักถึงได้บริหารจัดการยากมากถ้าพระภิกษุสงฆ์ทุกองค์เห็นแก่ประชาชนเห็นแก่อำนาจหน้าที่ตัวเองพระภิกษุสงฆ์ต้องมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่แล้วทำอะไรสาธารณสงเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมให้ทุนการศึกษาญาติโยมเนี่ยก็เป็นเทคนิคในการบริหารจัดการของพระภิกษุสงฆ์อาตมาเนี่ยไม่มีกฐินพระป่าแต่ก็มีรายได้พอที่จะมาคืนคนดีสู่สังคมได้มาเลี้ยงคนปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ขาดแคลนอะไร คืออยากจะฝากพระภิกษุสงฆ์ยุค 4.0 เนี่ยจริงๆแล้วยุคแต่ละยุคเนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องปรับปรุงคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้กำหนดไว้ว่าให้เปลี่ยนแปลงกิริยาหรือว่าท่าทีของตัวเองตามเวลาของกาลเวลาต่างๆครับเพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์ทุกวันนี้จะบิณฑบาตฉันแล้วก็นอนไม่ได้ต้องทำงานแบบก้าวกระโดดต้องทำงานแบบพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วทำให้เกิดประโยชน์อะไรสูงสุดของในชุมชนของญาติโยมที่เขาใส่บาตรให้เราบ้างนะก็อยากจะฝากให้พระนักพัฒนาทุกคนเนี่ยเอาใจออกมานะตอนนี้เราเป็นสงฆ์สงฆ์มีหน้าที่อะไรก็ต้องทำตามอย่างนั้นแต่ละปีนั้นเราก็จะประชุมกันว่าเราจะทำอะไรกันปีนี้เราจะพัฒนาหมู่บ้านเราจะทำอะไรเราก็มารวมกันวันนั้นก็เราเป็นพระของสังคมเป็นพระของชุมชนเรามองถึงความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นหลักว่าชุมชนแห่งนี้เขามีความเป็นอยู่อย่างไรเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนเรามีความเข้มแข็งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความรักความสามัคคีกันโดยเราเป็นผู้นำในด้านศาสนาเราก็จะเชื่อมโยงระหว่างหลักศาสนาเข้ากับการเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของชุมชนในตรงส่วนนั้นว่าเราจะนำหลักธรรมในตรงส่วนไหนเข้าไปเอื้อประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในส่วนอย่างนี้โดยใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาในขณะนี้ก็คือใช้หลักของหลักมนุษยธรรมก็คือศีล5เพราะการนำศีล5มาพัฒนานี้มันทำให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็งขึ้นมีการพัฒนาในด้านจิตใจทำให้คนเรานั้นเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์โดยใช้หลักศีล5นี้เพื่อเป็นการลดละเลิกอบายมุขต่างๆที่ทุกวันนี้มีความถาโถมเข้ามาสู่ในชุมชนนี้เป็นจำนวนมากเราจะต้องใช้หลักธรรมของพุทธศาสนาโดยใช้หลักง่ายๆก็คือหลักศีล5นี่แหละมาเป็นเครื่องดำเนินการบริหารใช้หลักง่ายๆนี่เองใช่เองใช้หลักศีล5ที่เราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆแต่เราไม่ได้พินิจพิจารณาว่าหลักศีล5นั้นมีความสำคัญอย่างไรอย่างเช่นข้อที่หนึ่งก็บอกว่าห้ามฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายเอาเฉพาะว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มีชีวิตอย่างเดียวจะต้องหมายลึกลงไปในนั้นก็คือสัจจะเมื่อเรามีสัจจะต่อกันแล้วซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วสังคมเราจะสงบสังคมเราจะร่มเย็นสังคมเราจะเป็นสุขโดยใช้หลักของศีล5นี้เป็นหลักสำคัญในทางที่เราอยากจะทำต่อไปก็คือจะนำพาชุมชนของเราให้เข้าสู่ชุมชนคุณธรรมทั้งใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนให้เข้ามาร่วมมือกันร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันประพฤติร่วมกันปฏิบัติโดยการอาศัยการประชุมกันปรึกษาหาเลยกันว่าสิ่งนี้เราจะทำอย่างไรสิ่งนี้เราจะทำอย่างไรให้มันประสบผลสำเร็จผลประสบผลสำเร็จก็คือ
ความอยู่ดีเป็นสุขของชุมชนของบ้านของวัดของโรงเรียนเราเราพยายามปลูกฝังให้โยมมีพออยู่พอกินไม่ให้เกิดความฟุ่มเฟือยให้เราปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้พื้นที่เราในหมู่บ้านในชุมชนนั้นมีที่เพียงเล็กน้อยแต่เราก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ได้เกิดพวกพืชผักสวนครัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆเหล่านี้ปลูกขึ้นในบ้านเมื่อเวลามีกิจกรรมอย่างนี้เอาออกมาจำหน่ายเหลือกินเราเอามาจำหน่ายไม่หมดเราแบ่งกันกินแบ่งกันไปกินในลักษณะอย่างนี้ก็ให้ทำให้ก่อให้เกิดอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ในตรงส่วนนี้จะมาอยากจะฝากถึงพระเจ้าประสงค์ที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ต่อไปนี้เราจะต้องออกมาช่วยโยมช่วยคิดช่วยทำเราจะต้องเป็นพระของสังคมเราจะไม่เป็นพระที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวก็คืออยู่แต่ในอารามไม่ช่วยโยมคิดไม่ช่วยโยมทำไม่มองดูในบริบทของสังคมชุมชนนะว่าเขาเป็นอยู่อย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรเรานำมาวิพินิจพิจารณาพิเคราะห์ดูความเป็นอยู่ของโยมแล้วเราก็คิดหาที่จะช่วยคุณโยมในตรงส่วนนั้นไม่ว่าการประกอบสมาชีพที่เราพอที่จะช่วยคิดช่วยทำได้ในด้านการทำเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีพืชผักสวนครัวก็ดีสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราช่วยกันคิดช่วยโยมคิดช่วยโยมกระทำก็จะเกิดประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมเพราะอย่างไรเพราะถ้าโยมอยู่ได้เราก็อยู่ได้โยมอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้โยมอิ่มเราก็อิ่มเพราะฉะนั้นขอฝากสิ่งนี้ให้กับพระเจ้าประสงค์ที่รับชมรายการในส่วนนี้และขอฝากถึงญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ฟังรายการดูรายการอยู่นี้ก็ขอฝากว่าเราเป็นพุทธมามกะในตรงส่วนนี้ควรที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนพระเจ้าประสงค์ที่มีตั้งใจทำงานออกช่วยเหลือสังคมเราอย่าได้นิ่งดูดายเมื่อมีโครงการอะไรที่เกิดขึ้นพระเจ้าประสงค์ขอความร่วมมือเราก็ให้การสนับสนุนทำเพราะจะทำให้สังคมเราเดินไปด้วยกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันด้วยพลังของบวรอย่างนี้ขอฝากคุณโยมเข้าไว้พระพุทธศาสนาเราจะมั่นคงยั่งยืนได้เรามีพระสงฆ์นักพัฒนาที่ช่วยกันคิดโครงการทำโครงการแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ทำประโยชน์แก่ชุมชนแก่สังคมนะเราจึงจะได้ไม่ชื่อว่าถูกเขาเหน็บแนมแกมประชดอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นโยบายในการพัฒนาสังคมไว้ว่าไม่ไปพูดว่าร้ายใครไม่ไปพูดเบียดเบียนใครตั้งตนสำรวมในพระปฏิโมกข์อยู่ฉันอย่างระมัดระวังอยู่ในที่อันเหมาะสมไม่ฟุ้งเฟ้อนี่เป็นนโยบายของพระสังฆนพัฒนาตามโอวาทปาติโมกข์เมื่อทำได้ดังนี้ทุกท่านได้ชื่อว่าช่วยกันพัฒนาส่วนหลักสูตรที่โครงการได้มอบหมายไปขอให้ทุกโครงการได้ไปรีบทำเพื่อนำเสนอเพื่อจะได้ลงมือทำงานกันอย่างเป็นรูปธรรมการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมนั้นก็คือทุกท่านที่เป็นพระสงฆ์พระนักพัฒนานี้จักได้เมื่อเราเปิดโครงการแล้วก็จะได้เข้าไปช่วยกันทำโครงการในฐานะผมเป็นนักวิจัยของโครงการสังคมพัฒนาวิชาไรนะเราได้ส่งแบบสำรวจนะครับแล้วก็สังเกตว่าผลลัพธ์ที่เราจัดโครงการนี้เป็นอย่างไรปรากฏว่าได้รับการตอบรับหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และก็ท่านที่เกี่ยวข้องเพราะว่านอกจากพระสงฆ์ที่มาอบรมโครงการนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพุทธศาสนาจังหวัดนะฮะที่ท่านอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็มีวัฒนธรรมจังหวัดที่เขาร่วมนะครับท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่พระสงฆ์ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมทำโครงการด้วยกันนะครับถอดบทเรียนแล้วก็มีการพัฒนาโครงการแล้วหลังจากที่เรา
เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำโครงการเสร็จเรียบร้อยในแต่ละที่ท่านก็จะไปทำโครงการของท่านที่ท่านเสนอมาอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นการติดตามที่ทางสิ่งที่ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน3วันที่ผ่านมาแล้วก็ได้นำไปปฏิบัติจริงๆนะครับได้ผลดีมากเลยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือท่านมีเครือข่ายในการที่จะช่วยกันระดมความเห็นแล้วก็ช่วยลงแรงลงความรู้ที่จะพัฒนาในโครงการที่ท่านเสนอมานะครับโดยภาพรวมทั้ง4ที่ที่เราจัดมาเนี่ยได้รับผลดีมากเลยครับแล้วก็ท่านก็จะดำเนินการต่อเนื่องไปนะครับในโครงการที่บางท่านนี้ท่านมีโครงการของท่านแล้วก็ท่านทำให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในแต่ละโครงการการพระสงฆ์นักพัฒนาผมถือว่าพระสงฆ์นักพัฒนานะครับถ้าในชุมชนเมืองนี่จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่คือพูดง่ายๆท่านทำอยู่แต่ว่าภาพที่สะท้อนหรือตอบรับจากสังคมหรือชุมชนในประชาชนในชุมชนเมืองจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมเนาะบริบทการทำมาหาเลี้ยงชีพมันบีบรัดแต่ว่าในส่วนที่เป็นภาคชนบทที่ผมว่าภาคชุมชนเนี่ยที่พระสงฆ์อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยจะได้ผลมากเพราะว่าคุณลักษณะของพระสงฆ์เนี่ยท่านจะเป็นที่ยอมรับของชุมชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พูดง่ายๆท่านไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังท่านทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆนะครับดังนั้นจะได้รับการยอมรับจากประชาชนมากทีนี้ถ้าหากว่าพระสงฆ์รูปนั้นมีขั้นตอนมีระบบมีกระบวนการในการดำเนินงานเนี่ยจะได้รับยอมรับจากชุมชนจากสังคมในพื้นที่ของท่านได้มากที่สุดแล้วท่านเป็นคนในพื้นที่ท่านก็จะเข้าใจบริบทของชุมชนในพื้นที่แล้วเข้าใจความต้องการของประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้นั่นก็หมายความว่าการทำงานของท่านนี้ตอบสนองโดยตรงกับประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงนะครับซึ่งการทำลักษณะแบบนี้ท่านจะมีอิสระเพราะว่าไม่ถูกบีบรัดด้วยถ้าเปรียบเทียบกับระบบข้าราชการหรือภาคเอกชนที่เขาไปทำเนี่ยจะมีปัญหามากแต่ว่าพระสงฆ์นักพัฒนานี่จะได้รับการยอมรับแล้วก็ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพราะว่าผลประโยชน์สุดท้ายจริงๆตกกับประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือขยายวงกว้างโดยเฉพาะ4ที่ที่เราไปทำเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผลมากขึ้นสิ่งที่อยากจะฝากพระสงฆ์ก็คือว่าจริงๆแล้วอยากจะพระสงฆ์อยากจะให้พระสงฆ์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันเนาะในจุดนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีงบประมาณที่จำกัดระยะเวลาที่จำกัดแต่สำคัญที่สุดคือเรามีเครือข่ายเรามีฐานข้อมูลพระสงฆ์นักพัฒนาจากเมื่อรวมทั้งหมดแล้วมันจะเป็น8รุ่นด้วยกันนะครับฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแหล่งเขาเรียกว่ารีซอร์สเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญที่พระสงฆ์นักพัฒนาทั้งหลายจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วท่านก็จะสร้างเครือข่ายคิดว่าโครงการนี้จะต้องมีการต่อเนื่องและยั่งยืนแม้ว่าสสหรือแหล่งทุนจะไม่ให้สนับสนุนทุนนะครับพระสงฆ์ท่านก็จะทำงานแล้วก็มีเครือข่ายกันนะผมมองว่าพระสงฆ์นักพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วท่านมีจิตใจหรือมีความปรารถนาที่จะทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมอยู่แล้วพอมันมีเครือข่ายมันมีฐานข้อมูลที่ท่านจะต้องไปปรึกษาได้ด้วยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ฝากพระสงฆ์นักพัฒนาทั้งหลายนะครับที่ยังไม่เข้าหรือให้ฐานข้อมูลกับพระสงฆ์นักพัฒนาของเราเนี่ยมาร่วมกันแชร์มาร่วมกันเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาทั้งนั้นการขับเคลื่อนของพระสงฆ์นักพัฒนามันจะได้ผลมากที่สุดเมื่อการขับเคลื่อนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะกระจายวงกว้างแล้วก็เป็นไปทั้งประเทศผมว่าอยากจะให้พระสงฆ์นักพัฒนาเพราะว่าบางท่านเนี่ยท่านเสียสละแล้วทำงานด้วยตัวเองไม่มีเพื่อนไงไม่มีทีมเมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จหรือว่ามีฐานข้อมูลท่านสามารถที่จะเข้ามาร่วมกับทีมหรือเป็นฐานข้อมูลของพระสงฆ์นักพัฒนานะครับตอนนี้อยากจะจริงๆแล้วอยากจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้พระสงฆ์นักพัฒนาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเข้ามารวมกันแล้วการขับเคลื่อนมันจะได้ผลหรือท่านมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็จะมาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ นะครับตัวนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบนมัสการให้พระสงฆ์นักพัฒนาเข้ามาร่วมกันแล้วก็เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโดยพระสงฆ์นักพัฒนานะครับ
ในปัจจุบันนี้กระแสของการปฏิรูปนั้นกำลังถาโถมมาสู่คณะสงฆ์หากว่าเราไม่ได้เห็นพระสงฆ์ที่ทำงานอย่างนี้เราไม่รู้นะครับว่าพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่ทำอย่างไรบ้างเมื่อได้มาเห็นการทำงานของพระสงฆ์อย่างนี้แล้วทุกท่านก็คงจะมีความชื่นใจนะครับว่าพระสงฆ์นั้นท่านเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละในการที่จะช่วยสังคมในการที่จะพัฒนาสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่มีความสุขมีความยั่งยืนตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามโครงการสังฆพัฒนาวิชาลัยที่ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วนี่นะครับจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์ท่านทำงานอย่างเต็มที่ในยุคสมัยดิจิตอลที่มีการสื่อสารอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้ให้กำลังใจแก่พระสงฆ์ที่ทำงานอย่างนี้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสุราเป็นสีสง่า